Welcome everyone to Juno Sweet Justice Commentary. So we're going to check out a video from Bear Hug, where Bear Hug visited the beach and they had a great time. I remember I reacted to a video, but I didn't have the English subtitle then, where they actually went on a trip and the drone got destroyed. I watched the entire video, but it did not have the English subtitle. But this video has the English subtitle, so I'm going to watch it with the English subtitle, okay guys? Thank you also for Bear Hug for giving permission to react to their videos, of course. Guys, don't forget, if you want me to react to a video, leave a comment below. I will try my best to react to it. Of course, don't forget, subscribe. We're almost at 100,000 subscribers, and it's because of you guys. Thank you so very much. Let's go ahead. Alive. Let go, dude. Hello. No. So someone not paying. What would they want like? What is for that? That thing when you on the tube and the boat pulling it. Not surf craft. Watercraft? No, not watercraft. Very bright day today on the beach. Look at what they're wearing. Why this one has socks in this room? Oh my god, these are the simplest beach shoes I've ever seen. I have a specific beach shoe. Jim, why you come? What, how do you go to beach looking like that? I like the pants. Oh, so this one is a special shoes. Nice! Oh, that looks so comfortable. ไม่ชอบจ๊อบเดี๋ยวกินคอมฟอร์ทเบิลแล้วมันนุ่มจริงๆคือใครไม่เชื่อไม่ต้องไปซื้อแต่ขอให้ไปลองเว้ยรับรองต้องซื้อมากลับมานี่อันนี้มันอยู่ในถุงที่เราได้มาเขามีแคมเปญฮะชื่อแฮชแท็กคู่ให้ยากว้าวสปาร์คโชว์สเต็ปการใส่ให้จี๊ดและยากที่สุดเอาง่ายๆคือผมเห็นหลายช่องทำแล้วก็จะทำคลิปแบบเตะรองเท้าแล้วให้มันแบบใส่ไม่ได้เท้าอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ Okay, I'm gonna try it. Do it! ไม่ทำครับเป็นตีนตุ๊กแกเวลาเปิดมันจะเสียงดังแต่ถ้าเป็นเสียงมันจะดังไปไกลแล้วจะดูได้ยินเลยใช่ไหมมันมีวิธีการเปิดให้ไม่ได้ยินเสียงตีนตุ๊กแกได้ยินเลยใช่ไหมใช่ใช่ได้ยินเสียงตีนตุ๊กแกเลยวินเดอร์ฟันเดอร์เทลลิเบียร์ทูเดอะบีชและนี่ก็คือทิปแบร์ฮัก No, no, there's no way. No, no, for real. Did they really do that for real? They're so good. This is not true. Oh. ย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่เหมือนมันต้องมีไข่สองอันอ๋อเป็นไข่สองอันนี่คืออะไรนี่คืออะไรแครอทมันคือแครอทแครอทมีไข่สองอันตรงนี้นูนแครอทชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรชื่อนัทร้องไห้ร้องไห้เหรอร้องไห้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 ร้องไ
I forgot the name. I was watching a video as to how they select the names in Thailand. Thailand. Some of the names, they are not common names like John, Tom, Harry. It's like save, not live. Okay. That's the song. Twice. Oh, Twice. I'm wondering this morning. Oh my god, just like that. Wow, it's nice to see a grown up actually following a channel.
Oh my gosh. That is so cool. Wow. This person is all zombie. She likes food. Wow. อ๋อเจ้าของไร่เขาเป็นอันนี้เว้ยเขาเป็นดาราคุณอัคชุสอัคชุสเขามีรูปถ่ายกับเชนหลงโอ้เจ้าของร้านนะเจ้าของร้าน That's nice and now she have a restaurant That's awesome ตอนนี้น่าจะอายุแบบแก่มากแล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำ CG ไม่ใช่รูปถ่ายป่ะใช่เขาวาดเอาแกแปลว่าเขาต้องเก็บเงินตอนที่เขาเป็นนักแสดงที่ลุงลงมาสร้างไร่ได้เลยอ่ะแต่นี่ซื้อตั๋วให้แล้วตั๋วราคาประมาณ180 บาท 130 บาท wow. เราบอกเขาแล้วว่าเราขอไม่นั่งรถละกันเดี๋ยวเราเดินเพราะว่าวันนี้เรามีสกอร์สปาร์คนิ่มสบาย Where are they? They on the farm? อย่างแรกนะครับต้องบอกกฎของการ Ooh, ไปที่นี่ farm. ห้ามด่าเพราะเราซื้อตั๋วชมไร่มาI'm at a farm. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไร่หมุนซิลเวอร์เลคไร่หมุนซิลเวอร์เลคมีพื้นที่กว่า400ไร่และได้ถูกพัฒนาไปในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นแปลงเพาะปลูกไร่หรือว่าเยอะมากผลิตวายเยอะดิ400ไร่อ่ะสำหรับจุดแรกที่เราจะพาทุกท่านดูแลชมคือจุดจักรยานที่เป็นจุดแรกมันออกแนวสวิตเซอร์แลนด์มากเลยให้แวะถ่ายรูปโอ้สุดลูกหูลูกตาซานซานว้าวสวยเหมือนแกเลยอ่ะ What would have been awesome as if it was spinning เออหน้าบาน Looks great ไม่จ่ายเงิน Not gonna pay เอ้ยบอกรักอะไร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 โอ้เดินเดินเลยเดินเลย Can you go up there เดี๋ยวแกเดินเข้าไปลึกๆแล้วเดี๋ยวเดินออกมาแล้วเดี๋ยวถ่ายสโลว์สโลว์สวยๆเหมือนตอนคลิปเวียดนามอ่ะสวยๆเดินเดินผ่านไปตรงนี้อ่ะผ่านคุณป้าผ่านคุณป้าโพสโพสโพสกับคุณป้าหน่อยเอาตากล้องตากล้องสวยๆหน่อยฮะยอด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 อู้อะกรีนเฮาส์ถ้าแม่งอยู่คนเดียวแม่งจับหรอแล้วคิมินมึงเคยเห็นองุ่นจริงๆจากต้นก่อนเนี่ยI don't think you can pick it, nah? No? I don't think you can. ไม่นึกว่ามันจะเตี้ยขนาดนี้ถ้าเกิดว่าใส่หมวกแล้วโดนองุ่นหล่นปุ๊บลุงหนึ่งนี่ปรับ500เลย What? สวนมันล่มลื่นมากเลย Stop it, Khan! ดีลูกองุ่นลูกนั้นมันจะสากไหม Do stain your face! Hi, Khan! Khan เดินสวยๆในดงองุ่น Wow. So really, it's $500 fine if you pick one or if you eat one?That looks like a cool picture. Wow. That's a great investment she did there, to invest in a farm. That is awesome. What better way to retire and enjoy your hard work when you're young than to invest in a farm? Food? You grow your own food? And you have the cool piece of mind in your farm? I think that should be the retirement goal of everyone, to have a farm. You know what I mean? This is still done. ยังไม่เสร็จโอ้โหแกชอบไซส์มันนะโอ้โหพูดอย่างนี้ได้ยังไงเอาคุณสิล่ะไอ้นี่กำลังดีเลยไซส์รองเท้า perfect size โอ้รองเท้ายังไม่เว้นอ่ะ by the way what is the size รถออก like for example western world you would say is a size 43 and size 40 oh shoot it's your shirt เสื้อขาดพี่ครบแล้วไปเลยไม่เอาพี่เลยขอถามนิดนึงครับไอ้เทคโนโลยีแมมเมอรี่คุชชั่นเนี่ยมันคือมันจะทำขาวได้ไหมแบบ different ways of saying the size of shoes ใช่ไหมแมมเมอรี่คุชชั่นนี่ไม่รู้จริงไม่ยิ้มแห้งทั้งวัน That look like my like Portsmouth in my countryOh, they must be smelling nice. They don't have animals on this farm, like hens and so on and so forth. Advertising the shoes. Where are you all, umbrella? Loading. Oh, they're going on the beach now. They're going in the sea. Banxian Beach. Banxian.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Brain Session Beer with Brain วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติของดร.สกอร์นะดร.สเตนบอกว่าค่ะดร.สเตนเป็นจอมเวทมีไทม์สโตนด้วยแต่นี่ดร.สกอร์ดร.สกอร์เป็นเจ้าของรองเท้าสกอร์ที่เป็นสปอนเซอร์เรานั่นแหละครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาขายของแล้วเรามาให้ประวัตินะฮะก่อนในย้อนกลับไปประมาณ110ปีที่แล้วนะครับI tell you I love their videos because they were teaching us something แล้วก็มีลูกค้าเนี่ยมาบ่นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเท้าอ่ะเขาก็แบบว่ามีแพชชั่นมากเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาพเท้าให้ลูกค้าเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปเรียนเป็นหมอเพื่อศึกษากายวิภาคโหใช่ไหมน้องๆพี่คนนั้นเขาทำอะไรวะ looking for gold หาสมบัติหาสมบัติเหรอพอแกไปเรียนกายวิภาคปุ๊บแกก็เลยทำรองเท้ารุ่นของแกขึ้นมานะครับเป็นแบบรองเท้าสุขภาพแล้วเขาก็ขายนะครับแล้วเขาก็มีตังค์ถึงขั้นที่แบบไปเปิดมหาลัยนะที่แบบรักษาเกี่ยวกับสุขภาพ That's nice แล้วกลายเป็นมหาลัย You learn things from their hook channels not just fun friends what you learnอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของดร.สกอร์นะครับปัจจุบันตายยังฮะ I think you have a 110ปีน่าจะ110 years คงแล้วนะฮะแต่ว่าจิตวิญญาณของเขาก็สืบต่อมาแล้วสุดท้ายก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเท้าของคน And that's up to date modern building เวลาสกอร์เขาออกโปรดักต์ออกมาดีเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีซัพพอร์ตนะครับไม่เชื่อไปดูในเว็บของเขานะฮะแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นมาช่วยสุขภาพเท้าของพวกเรานะครับตัวอย่างสปาร์ตที่ทำด้วยฟลัตฟูดเทคโนโลยีเมมโมรี่ฟูดชั่นเดี๋ยวให้ขึ้นบอกแล้วกันว่ามันทำด้วยสเปซอันเดอร์ฟิตเบาใช่ไหมฮะอย่างที่สโลแกนเขาบอกว่านุ่มติดเท้าเบาติดใจเนี่ยเขาเป็นฟูดไลท์ตัวใหญ่ใส่แล้วมันรู้สึกเบานุ่มสบายติดกับเท้าไปเลยสำเร็จไม่สำเร็จดูนะครับว่าเขาอยู่มาเป็นร้อยปีนะฮะความสำเร็จเนี่ยวัดจากอายุที่คงอยู่ก็ได้นะครับวัดจากการซื้อซ้ำนะครับ Very nice dear educating us ได้มีร้อยปีอะแกนั่นแปลว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นงานกับแพนชั่นเราจะเริ่มทำอะไรเราต้องเริ่มจากความรักนะครับจริงว่ะถ้าเกิดย้อนไปเราเริ่มที่จะเรียนหมอจะบอกว่าเฮ้ยกูจะเอาเงินกูจะขายรองเท้าเอาเงินเขาก็จะทำได้แค่หาเงินนะครับไม่ได้เชงโลกอะไรขนาดนี้นี่นะครับก็คือตัวอย่างของคนประสบความสำเร็จนะครับเป็นข้อคิดว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่เงินก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินแล้วชีวิตจนมันก็ลำบากก็เหนื่อยใช่ไหมเราก็แบบทำความดีต่อไปไม่ได้เพราะเราจนนะฮะตั้งเป้าที่เงินเดียวไม่พอต้องมีความรักด้วยสรุปพี่คนนี้ก็ That is very true. It should not only be to make money but also to have an impact on the world. That is awesome. Looking for money. เขาหาเงินอยู่เขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขามีเงินอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะก็มันเป็นทะเลอันนี้เราคนท้องถิ่นไหมฮะไม่ค่ะคนละลูกกาอ๋ออาจจะพัดเศษเหรียญอะไรมาตกตรงนี้ใช่ไหม What are the chances of money coming on show from the waves? หมดที่ใช่ไหมหิวมากฟูดจานไม่ได้กินอะไรที่เป็นอาหารหลักๆเลยนะวิน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลทำไมน้องเปิ้ลใจชาดูยิ้มแย้มชาอร่อยไหมคะพี่อร่อยฟูดจานโอ้ my gosh พี่คะขอนร้อนๆที่นึงค่ะ I think you need two she have two มีแล้วค่ะเดี๋ยวหนูมาเอาดีกว่าค่ะพี่ไปร้านที่คนเยอะๆมันจะอร่อยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเห็นมะนาวแท้ด้วยไม่เห็นมะนาวเทียมอ่ะนั่น vegetable ป่ะซะเห็นมั้ยเอ้านั่นแหละSana follows all over you ถ้าดูไปมาแล้วต้องอุดหนุนใช่ไหมคะเลนนี่หรือเปล่าเลน no it's เลนโอดานำมาไปเลนเลนกินได้เหรอ Can eat now เจอหลงพี่เต่าอะเฮ้ยร้านน้องการมีข้าวขาวมีกุ้งขาวปลาหมึกย่างปลาเผาตัวนึงจ้ะปลาหมึกย่างได้ไหมปลาเผาตัว My gosh I eat so much when I get to Thailand ได้ยังบอกว่าปลาเผาไม่ได้ทำไมอ่ะชอบเผาชอบเผาอ่ะชอบเผาชื่อเรียกดิซานซานเคยสงสัยไหมว่าทำไมเขาต้องขายของเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่ขายของทำเมนูให้แตกต่างเพื่อเพิ่มความสามารถในการขายเขาน่าจะเอาวัตถุดิบมาจากที่เดียวกันปะเคยมีทฤษฎีอันนึงที่เขาบอกว่าคนขายอ่ะจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมาอยู่รวมกันที่ดิเคยฟังเท็ดท็อกฮะมันชื่อว่าเท็ดเอดูเคชันบอกว่าถ้าเกิดว่าแยกกันอยู่อ่ะมันจะแย่งลูกค้าคนละที่กันแต่ว่ามาอยู่รวมกันอ่ะมันจะได้ประโยชน์สูงสุดด้วยกันทั้งคู่สมมติว่าร้าน A ร้าน B แยกกันอยู่อย่างเงี้ยอาจจะได้ประโยชน์แบบ40% 40% อะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มแต่ถ้ามารวมกันปุ๊บถึงจุดสัมพันธ์พอดีที่ได้ประโยชน์50 50เออเราว่าถ้าเกิดร้านกระจายกันอ่ะมันจะไม่ไหวที่นี่ก็ได้อ่ะแต่พอมารวมกันปุ๊บเราเดินตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่า
เวลานึกถึงพหูรัฐปุ๊บนี่ข้าวหลามหนองมนชัดเจนสุดหนองมนข้าวหลามข้าวหลามนึกถึงสำเพ็งคิดถึงของโหลของถูกของส่งเยาวราชอาหารโอ้โหตาแมรี่ของกินของกินโอ้โหขาใหญ่บิ๊กเล็กส์พี่โอหาอาหาร That's a lot of food ไอ้จะว่าไปมันไม่ได้แพงมากนะไม่ได้แพงมากเราหารกันเท่าไหร่วะ5คน5คนตกคนละ500บาทอีจ้าไม่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่คือประเทศไทยแต่นี่คือบางแสนและนี่ก็คือพัทยาไม่เกี่ยวกับข้าวปลาเลยแกLike in the Caribbean, what the station eat and then go in the sea. I hope that's not what they're gonna do. Like you're not supposed to eat and then go in the sea. ถ้าเกิดใครหล่นคนสุดท้ายนะไม่ต้องจ่ายค่าข้าวเฮ้ยครูจะ actually die. ถามราคาถามราคา If you eat and go in the sea. คนละ150 3คนค่ะพี่3คนเฮ้ย CEO มีดีลพิเศษ CEO has a special deal. ใครอะอยู่นะสุดคนสุดท้ายไม่ต้องจ่ายค่าข้าวว้าย เห็นขันอะไรอ่ะคนที่มีแนวโน้มแพ้คือคนนี้เว้ยอ้วนนะเราอ่ะคอยดูผมคอยดูผมไปดูหน่อยนี่ไงดูผมบางแล้วเราโอ้ยไปครึ่งหัวเอาผมไปพี่หันไปดูตัวเองก่อนกันเยอะสุดกูผิดอะไรซีรีส์ถึงขั้นวิกฤตแล้วทุกคนเลี้ยงดีไปว่ะอยู่แบนซีรีส์นี้จะรู้สึกเบสไม่เป็นไรถ้าตกน้ำก็ตายโอ้ยไปเร็วๆดีแต่งตัวช้าจังเลยเนี่ยเดี๋ยวอาหารก็จะจานอีจืนกินพร้อมกันก่อนอุ้ยแกถ้าเกิดแบบมานั่งริมชิลริมชายหาดแล้วก็กินอาหารทะเลไปอ่ะซันออลเวสอีจืนอากาศแบบฟ้าหลังฝนอย่างนี้โคตรสบายแกดูแสงดิไม่ร้อนเลยนะหลังจากที่เราไปหลายประเทศอ่ะเราว่าอาหารไทยอ่ะไม่อาหารที่แบบมันไม่น่าเบื่อแกคือเราชอบอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอเข้าวันที่4อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกคิดถึงอาหารไทยอ่ะไปญี่ปุ่นนานๆสุดท้ายแบบก็กลับมาส้มตำไก่ย่าง Stop playing the sad already mess up in the restaurant Put in a hand in the back she could eat คนที่ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อใช่ไหมกันใช่ป่ะมันแบบไม่เบื่อเฮ้ย Do not challenge โอ้โหใช่ย่อยใช่ย่อยมาเลยนี่รวมพลังรวม They should take on the shoe and if for real เฮ้ยเสียงโคตรมีพลังไปต่อคนแรกเรียนข้าวหมดเลยดูได้จิมดิดูได้จิมดิไอจิมมันมีกล้ามอ่ะมันไม่ตอบไอจิมมันกล้ามดิจิม looking like he's scared ฟ้องอ่ะมีกล้ามอ่ะไปต่อคนแรกเรียนข้าวเพื่อน Let's do four out to play ไปต่อเอาละครับเข้าสู่การซิ่งเรือโดนัทนะครับผม I would easily sail that that I can never fall ชาวไปฮักนะฮะไหนฮะโน่นฮะโน่นฮะ I know who's gonna fall first Jim is gonna fall first because he's more forward so it, as it keeps doing that he's gonna fall first อันนี้เกินๆ Jim is gonna fall first ยังไม่แรงขึ้นยังไม่แรงคุณลุงนี่ดูแฮปปี้มากนะฮะกับการเล่นเจ็ตสกีนะครับเอ้ยเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วพวกเขายังรอดได้ในโค้งแรกนะJim is gonna fall because Jim is all in. Oh gosh, it fell off. If you see that go for sink. Oh no. Three no, three no. Oh, 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 oh,มีการชูมือว่ะมีการชูมือเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวชูมืออารมณ์เหมือนกล้องหลุดจากหัวหรือเปล่าเราไว้ไหนดีวะเอออย่างนี้น่าจะรอดนะอย่างนี้น่าจะรอดนะพวกเราอาจจะคิดว่ามันดิฉันก็นั่งดิบ้านแล้วนะนู่นอยู่นู่นไกลมากไกลมากถ้าซูมออกมาคือแบบเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนู้นนี่เขาจะพุ่งออกอ่าวไทยนะครับเริ่มกระดกเริ่มกระดก Jim's gonna fall off first โอ้ยมีคนหัวโดนYeah! We can't see! Ay! ไอ้คนหน้าแล้วว่าไม่เสียวสุดเว้ยเราว่าคนหน้าน่าจะเกาะได้มากสุดเพราะมันมีที่ยึดเกาะไงแต่ไอ้คนหลังนะ No one fell off! ดูสองคนหลังดิหัวแม่งโยกสองคนเฮ้ยโค้งโค้งโค้งโอ้ยไม่มีใครหลุดเลย No one fell off! กันอย่างนี้วะเฮ้ยเด้งเอาแล้ว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 เอาแล้
เด้งครับเฮ้ยว้าวมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากกระเด้งเร็วมากOh my god! No way! No unfair of us yet? That's something else. I think Jim is gonna fall off. What? Get off! They should start trying to eliminate each other right now and there. Jim is holding a good boy. Wow. ผมเดาว่าซิลีฮะมันเยอะไอ้บอมเด้งหว่าแล้วไอ้บอมไอ้บอมไอ้การเด้งนี่การเด้งเป็นการทำตัวให้ผิวไหวดั่งสายน้ำครับมันจะทำให้เขาเนี่ยว้าว I think gym I think it's gym คุณโดนชกแล้ว I think it's gym หันหน้าไปตามแรงชกYo Bob took it Bob is down No way Jim actually won Jim actually won I can't believe that Jimmy น้องI thought Jim was gonna fall. Oh, wow. No, honestly, because Jim wasn't fat, I thought Jim was gonna fall. Jim actually stayed on. What? Wow. Nicely done. ต่อไปนะคะนะครับผมเราก็ได้เจ้าภาพมื้อเย็นแล้วนะฮะมันไกลจริงๆนะระหว่างนี้เรามาดูกันดีกว่าฮะว่าหน้าน้ำไกลๆอย่างนี้มีใครเล่นแบบที่เราเล่นบ้างนะครับอันนั้นโอ้โหอันนั้นแข็งใหญ่ฮะแข็งใหญ่ลุงป้าน้าอาอังคือซานันติสโอ้แข็งใหญ่แข็งใหญ่บานาน่าโบ๊ทนี่เวลาล่วงดีเขาต้องเลือกจังหวะเลี้ยวนะฮะ That one would have been awesome That looking awesome นี่ฮะจังหวะนี้แหละเขาจะล่วงนะเอ้าดูดิใจสั่นเฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรโอ้โหนี่นักกีฬาเจ็ตสกีนะฮะไวมากพุ่งไวมากครับพุ่งไวมากแล้วทีมเราอยู่ไหนครับ Where are they เอาทีมเรามาอีกรอบนึงนะฮะเล่นสองรอบใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับอันนู้นคนอื่นนะ No someone else from them Where are they สับสูนไม่ในทะเลแล้วนะครับยังเฮ้ยอะไรเหลืองคิดที่กลับมาวัดเพลสเหลืองมันลอยคอมาอยู่เฮ้ยมีคนโอ้ my god they're trying to get someone else ปีนไม่ขึ้นนะใครปีนไหมวะไอ้สี่ปีนไม่ขึ้นนะลุงนั่งเซ็งนะเมื่อไหร่จะ Uncle's getting bored อ้าวกลับเข้ามาได้เลยครับอีกรอบนึงโอ้ยลุงขอเร็วๆลุงคุณลุงจะเอาอีกรอบนึงเหรอฮะ150มันต้องได้เยอะๆแน่เอ้ยทำไมเขายืนบิดอย่างนั้นล่ะครับเอาเว้ยมาแล้วเว้ยเอาเว้ยโหดูท่าจับไอ้จิ้มแม่งเอาจริงอ่ะท่าจับแม่งโคตรอเวนเจอร์น่าให้เสียงโอ้ยเสียงร้องดังมากไอ้จิ้มมัสตายด์จิ้มมัสตายด์ all of us จิ้มตายด์ This one is definitely gonna fall บอมสบายดีสุดครับผมคุ้มนะฮะโอ้โหชูมือบอกว่าตัวเองรอดแต่จริงรอบแรกเขาล่วงไปก่อนเน่โอ้ทำอวดอันนี้เซ็งวู้โอ้ God มันชิสควอตแค่ครั้งเดียวเองแม่งเอ้ยแป๊บเดียวมันก็หล่นแล้วทีมนี้มันอ่อนแอจริงขับรถกลับบ้านไปหาเมียดีกว่าเอาซีรีหายไรซีรีหายไปในทะเลแล้วอ๋อนี่ฮะอ๋อมันลอยคออยู่ตกน้ำปอมแปมยูไนเฮดทูซิมอนจับวัวจ้าเนี่ยเป็นผมอันบางนะฮะแปะบุยมันหัวเรียกไม่ถูกจะเรียกว่าปักหรือว่าจะแปะดีแหมช่วงนี้เอาไอ้เขามาแบบอันนี้เป็นการนั่งแบบเอ็มเล็กฮะเอ็มเล็กคืออะไรเอ็มเล็กก็คือเพลงฮะฉันก็คือจะมองไม่ชัดคุณไม่ทันเอ็มเล็กเหรอฮะจานฮะไม่ทันคุณซีรีแม่งปองแปมมากคุณโซบ้านนอกมากคุณซานบ้านอยู่แถวไหนฮะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพพลราชธานีบุรีครับผมรู้แล้วผมก็ท่องได้นะเขาจะตีลังกาลงลังกาลงนี่เหมือนจะเทศโคตรนุ๊บเกือบเทศแล้วอันนี้ก็จบการภาคของพวกเราไปเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็คือ
การเล่นโดนัทหาดบางแสนนะครับใครที่ใช่ใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาเล่นก็มาเล่นได้เลยนะครับช่วงฟ้าหลังฝนอย่างนี้บรรยากาศดีดีแนะนำเลยนะเลยเลยว้าวยูฮันมอสบีรักมีโฮลิลันด์ด้วยมือคือวันนี้เป็นคนขับรถทั้งวันไงอาบินจ่ายไปนอนดีงั้นเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกฎนะฉันจะรู้ใครใส่รองเท้าสกอร์คนสุดท้ายนัดจิมนัดจิมก็ยังไม่ใส่รองเท้าตะกอคนสุดท้ายไม่ต้องเลี้ยงข้าวบอมชูเพเล่นเกมเหมือนเด็กๆเลย The new style breaking news สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างหลังนี้เราจะสังเกตได้ว่าเห็นผู้คนเนี่ยมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ชายหนุ่มกับ young man คนนึงนะฮะ he's trying to catch กำลังเล่นกิจกรรมอะไรบางอย่างกันอย่างบ้าคลั่งเดี๋ยวก่อนมันคือรองเท้าสกอร์รุ่นสปาร์กนั่นเองมันเป็นชาเลนจ์อย่างนึงนะครับในกิจกรรมที่กิจกรรมที่น่ากลัวมากๆ no เท่ท่ายากนั่นเองเขายังเล่นกันไม่หยุดสกอร์สปาร์กรุ่นนี้ไม่ว่าหญิงสาวคนนั้นจะเตะไปแรงชิการุจันชวนดูกันนุ่มติดเท้าเบาติดใจนั่นเองเดี๋ยวเราตัดไปดูภาพของหญิงสาวกับชายคนนี้ว่าเขาเล่นได้ไหม almost whatThe noise making it so interesting. No, but for real, why did someone? 50 takes already. Pow! Catch it, catch it! Oh my god, if this didn't actually work! Oh! You know?โอ้ยบอยมันจะไปยากอะไรนะครับแขนเท้ายื่นมาดิโอ้ยเจ๊ทำอะไรเนี่ยลองดูไงทฤษฎีที่เขาเล่นๆกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยู่ระยะใกล้ขนาดนี้โอ้ย still not getting in ไม่มันมีองศาของมันอยู่เฮ้ยแบร์ฮักเราไม่จำเป็นต้องรีเวิร์สเราใส่ได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยดูคนดีใจดูคนโอ้โห it finally goes in ดีใจว้าว it went nah didn't ถ่ายรูปให้พี่หน่อย season fun club นี่มันตั้งอัพมันตั้งถอยหลังอยู่ did she go and get the chicken or whatever it was a big okay she said she'll come back for it are you taking a pictureNo, it's a video. Well, Jim, you can come to me, kid, didn't you? Oh, the battery's gonna die soon, guys. That's it.ถอยหลังหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวก่อนโอ้ยโดนแกงไม่ได้ตั้งถ่ายไว้ไม่ทำไมโอ้น้องแม่งถือไป3นาทีท่านมีคนมาขอถ่ายรูปนี่เฮ้ยท่านนี่เราเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนจังหวัดสระแก้วค่ะจังหวัดสระแก้วเฮ้ยอยากถ่ายกับคนสระแก้วน้องไหนพี่หน่อยถือกล้องให้พี่หน่อยเอาอย่างงี้เอางี้เซลฟี่อย่างงี้ถืออย่างงี้เลยถือมือเดียวเลย
จะลุกไหมล่ะไม่ลุกไม่ลุกเดี๋ยวเข้ามาอันนี้พี่ตั้งนับถอยหลังไว้อยู่นะเดี๋ยวมันจะถ่ายโอ้ no they're gonna play นิ่งๆนะนิ่งๆมันจะถ่ายตอนเรานิ่งอ่ะเออมันจะถ่ายตอนเมื่อเรานิ่งเว้ยOh, nice clothes. Nice. Getting ready. Awesome. Bear hug. Awesome. Back home now. Did you get the food? Okay. Oh, boy, you have to be together. Man, we're in love. Oh, by the way, I don't have lights yet in the house, but the post light over there, we have lights now. So hopefully pretty soon we'll get electricity. They must sing. Carpool, like singing a song as well. By the way, is it allowed at night to have your lights off in your vehicle in Thailand? Of a private vehicle, like your own vehicle, you can have the lights off. For example, in my country, the public buses, they're supposed to have their lights off. Like, on the bus, because they're passengers. So who's driving though? พูดถึงเพลงเก่าๆนี่แก Can you drive in? นี่เพลงบูโดกัน She is in front ไม่อยากทำให้ลำบากใจไม่อยากจะเป็นเพื่อนเธอต่อไปเหมือนเก่าโอ้โหครับผมเกิดไม่ทันIt's an old song? Hey, กูชอบเพลงอันนี้โอเสกสรรชอบโอเสกสรรโอ้กินไม่ได้นะเทลันอีกแล้วเจ็บไทยไม่คนนี้เขาทำ YouTube นี่โอ้ยอยากไป YouTube channel? เฮ้ยจริงเหรอเสกสรรปั้น YouTube เลยคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการแต่ฉันว่าสมัยนี้เพลงพอๆก็มีนะ So far I notice they're not stopping like for trafficWhat happened at night? You don't have a lot of traffic. I mean, they're going.This song. No, for real. When you think of it, Thailand have millions of songs. Millions of songs. Because I've noticed that a lot of Thai people can sing. And then they really take their cultural songs serious. Like they really take the cultural songs serious. Oh my god, they don't need a stereo system for this to trip home. What? ร้านครับนั่งอย่างนั้นนั่งมันเป็นกุลสตรีเลยไม่รู้ว่าถ่ายอยู่มาเร็วน้ำก็เสร็จแล้วเนี่ยห้องนู้นน่ะโอเดียร์โฮเทลก็ตามหมดแล้วน่ะโอซิลี่อาบแล้วผมได้เหมือนซีรีส์ looking tired and exhausted เดี๋ยวตอนนี้ก็มันจะไปหากินตอนกลางคืนตอนนี้ Sun love to eat ตอนนี้จะไปหาของกินตอนกลางคืนพูดกับกลัวผิดชั้นเฮ้ยโอ้ watch it what kind of scary ปิดโอ้ผมหมดแล้วไอ้กูสงสัยมันไม่มีไม่ปวดข้างล่างอ๋อไหนไปเฮ้ยเฮ้ยวัดสุดแล้วสิเฮ้ยถูกแล้วมาเลยทุกคนก็คาดหวังว่าเราจะไปกินอาหารทะเลซีฟู้ดเลยใช่ไหมทุกคนผิดหวังแน่นอนเว้ยเพราะเราพามาร้านอาหารลึกลับร้านนึงแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะทางมันมาแบบ
มันเรียบทางรถไฟแล้วมันหาไม่เจอเลยเว้ยแล้วเราก็เลยจอดถามมอเตอร์ไซค์ใช่ปะแล้วมอเตอร์ไซค์รู้อะว่าร้านเคบับอะอยู่ตรงไหนอะจะปิดคงติดคลิปดีๆแบบวิวสวยๆไม่ได้แล้วไงต้องเอาของกินมาทำให้เขาทำลายหลายแกก็บาปไม่ฟังก่อนดิแกคิดดูดิว่าเคยอ่านคอมเมนต์บ้างไหมที่เขาบอกว่าแกทำลายเขาขนาดไหนอะเราทำให้ชีวิตการกินของเขาดีขึ้นมีน้องคนหนึ่งมองกูแบบนอนหนูดูของพี่ตั้งแต่น้ำหนัก50โลปัจจุบันหนู100กว่าโลแล้วแรงบันดาลใจจริงๆมีคนหนึ่งคอมเมนต์ร้านฮะOoh, what is that chunky meat there? Is that like a roll of meat? And what they cut down on it every time when some wow. Oh my god! Oh no! Don't do that to me. I'm hungry. I want more cheese.ว้าวเหมือนระบายสีอะลูกระบายสีอะเหมือนระบายสีระบายผักกาดเออแคสอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะโอ้เนื้อแน่นมากแล้วที่มีคนรีวิวไว้5ดาวโอ้ my gosh I'm hungry yo that looks delicious wow yoเนื่องจากว่าการกล้องเราเต็มนะครับ Let's and eat รีวิวผ่านมือถืออย่างเงี้ยนะฮะแกมันแน่นมากรสสัมผัสคือแบบกำเดียวมันโอบไม่พออ่ะเฮ้ยมันต่างมาก80บาทใช่ไหมพี่ That looks so delicious and stomach feeling chicken and the cheese ต้องมาได้หมดแล้วแอบอยากปากขาวเลยแล้วBy the way, like, you know, ironically, we are taught in my country you should not eat heavy food to go to bed or at night. I mean, if you are someone who stays up late at night, sure.But if you're gonna sleep, you should not really eat a heavy food, you should eat a light food. When you get up the next morning, you're gonna be very hungry.ที่แบบไม่ได้หรูอะไรเว้ยแต่ว่าของแค่รสชาติดีเว้ยเราเป็นคนตามหาร้านแบบ SME อย่างเงี้ยเราชอบมากเราอยากให้คนไปกินแล้วก็ไปอุดหนุนเยอะๆเลย Follow Bear Hub Follow Bear Hub Follow Bear Hub Subscribe to them มีรีวิวบ้างนะแต่ว่าเราจะสกีด้วยเฉพาะร้านลุงๆป้าๆอย่างเงี้ยเราจะ What if one did they mention Juno Sweet in their video ที่ทำที่หลังที่สุดใน5ปีที่ผ่านมาโอ้โหคือกินเคบับตั้งแต่ขวบนึงเลยใช่ไหมว้าวเกิดมาปุ๊บพ่อแม่เอาเคบับยัดปากขอบคุณสกอร์สปาร์กนะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้ถ้าใครอยากไปลองนะเดี๋ยวเรามีจัดกิจกรรมในแฟนเพจ Facebook Bear Hug Family เว้ยเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะโพสต์กิจกติกาในนั้นเองแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายครับนึงร้านเคบับข้าวหอมแล้วสวยทำไมแกะอย่างนี้วะ Number word I'm trying to ได้ใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายBye Number word let me get it quick so I could say itI'm trying my best to learn some of the words just now. I'm trying my best to learn some of the words to say goodbye and stuff like that. Hold on. Let me hear. Hold on, eh? I'm gonna play it just now. Yeah, I was trying to learn it, yeah. Lagon means bye, right guys? Yes. And also, what is thank you? Right, thank you. There are some words I'm trying to learn in reference to showing appreciation for you guys. So, sorry, crab, that is hello. Lagon, that is like bye. And thank you, what is thank you? I'm trying, guys. No, seriously, I wish I could do like a year of learning Thai only, just to get it. Like, to go to Thailand and just to do a year of learning Thai.That would be awesome, wouldn't it? Of course, guys, thank you very much for subscribing. And thank you for requesting this video, of course, that I react to it. Thank you for Bear Hug, awesome videos. And don't forget to subscribe to the YouTube channel. Like them on Facebook, of course. Support them, buy their stuff. Whichever way that you can support them, because they're a good gang of friends. Thank you so very much. La gone.